ค่ะโบราณบอกว่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากเห็นไหมเนี่ยเจ้าของยังละเลงเบี้ยวไปหน่อยเองเลยอ่ะซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดันตะโกค่ะดันตะโกก็ใกล้บ้านป้าสิค่ะโบราณใส่อะไรบ้างคะเป็นอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ค่ะจะออกหวานหวานหอมมันค่ะไม่หวานมากแล้วสีขาวนั่นคือครีมผสมอะไรมั่งครีมมันจะเป็นไข่ขาวกับน้ำตาลครีมจะเป็นไข่ขาวกับน้ำตาลค่ะจ้ะจำครีมให้ดูอีกอันนะคะได้จ้ะป้าเคยละเลงนะหัดละเลงอ่ะไม่เคยสำเร็จเลยมันยากยากนะใช่มันเหมือนง่ายแต่ยากจังอ่ะอันนี้เป็นแบบครีมนะคะจ้ะจะเป็นไข่ขาวกับน้ำตาลแต่จะหวานหวานกว่าน้ำตาลโบราณจ้ะอันนี้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะมะพร้าวตื่นทึกใช่ค่ะมันคือมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ใช่ไหมอ่อนไม่อ่อนไม่แก่ค่ะอืมใส่ฝอยทองไข่เป็ดไข่เป็ดตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ตัวเมียสิคะตัวเมียอยู่แล้วป้าแกล้งถามเล่นสับสนใช่ไหมคะหนูคิดหน่อยนึงแหละใช่ไหมค่ะกว่าจะตอบว่าตัวผู้ตัวเมียใช่ค่ะก็ใส่ด้วยพุทราจีนค่ะพุทราจีนแล้วก็จะมีลูกเกดตัดลูกเกดเปรี้ยวๆตัดความหวานนิดนึงลูกเกดเปรี้ยวหรือหวานมันจะไม่ได้หวานเจี๊ยบอะค่ะจะหนึบหนึบแล้วก็ถ้าแบบโบราณจะโรยแม่หนูโรยงาเหรอใช่ค่ะแบบโบราณจะโรยงาด้วยค่ะจ้ะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้มันเหลืองสักนิดนึงมันจะได้กรอบแล้วแค่พับใช่ค่ะจะได้กรอบนานใช้เวลาเท่าไหร่ให้เหลืองอ่ะนี่ค่ะนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วแป๊บเดียวค่ะนาทีนึงก็เหลืองมันแค่ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่กรอบพอมันพ้นจากเตาไปแล้วค่ะวางทิ้งไว้สักแป๊บเดียวมันก็จะกรอบแล้วค่ะค่ะแล้วโบราณอย่างนี้ขายชิ้นเท่าไหร่อ่ะชิ้นละ10บาทค่ะจ้ะเก็บครีมก็ชิ้นละ10บาทนะคะเหมือนกันสวยงามมากน้องตอนนี้ป้าทุนดีมาเที่ยวงานกาชาดราชบุรีนะคะจะหมดวันนี้ก็เลยต้องรีบมาชิมขนมเบื้องป้านิด เจ้าเก่า40ปีน่าจะเก่าจริงๆอ่ะแต่ดูลูกสาวป้านิดแล้วกันว่าสวยแค่ไหนน้องบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ดอนตะโกค่ะดอนตะโกราชบุรีเนอะเขาเรียกว่าบ้านดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีเนอะแล้วขายมาสืบทอดจากแม่ค่ะคุณแม่ก็ยังขายอยู่อ้าวขายที่ไหนคะตลาดสนามหญ้าราชบุรีค่ะตรงไหนอะป้าไม่เคยสังเกตเลยอะตรงตลาดสนามหญ้าตรงหน้าสถานีตำรวจอะค่ะเข้าใจตรงหอนาฬิกาแม่สีขายอยู่ตรงไหนอะตรงร้านจะอยู่เยื้องกับร้านบะหมี่สมบัติอะค่ะอ๋อเข้าใจบะหมี่สมบัติดังมากเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะทำกับคุณแม่นี่ถ่ายทอดฝีมือมาเปียบเลยเป็นรุ่นเครื่องครบเป็นรุ่น2แล้วนะตอนนี้ไส้ที่ใส่นี่คือไส้เค็มค่ะไส้เค็มนี่คือการผัดมะพร้าวกับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็พริกไทยรากผักชีค่ะเป็นออกเข้มข้นเผ็ดนิดๆคือสรุปว่าออกแนวเค็มใช่ค่ะเชิญเลยค่ะ4ชิ้นกล่องมี4ชิ้น35บาทเดี๋ยวนะคะตอนนี้ให้คนขายได้ขายของอร่อยก่อนค่ะน้องมาซื้อบ่อยไหมคะได้ค่ะถ้าอย่างนี้ใส่รวม3 บาทได้เรียกได้รอแป๊บค่ะป้าช่วยเขาขายป้าไม่เป็นไรหนูพูดไปเถอะป้าไม่ได้ถ่ายหน้าหนูสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายค่ะหนูสั่งขนมได้เลยเอาขนมข้างหลังไปเอาหน้าอะไรบ้างคะเอาได้ป้ายลงเหรอจ้ะเอาป้ายออกเค็มโบราณหนึ่งตอนนี้ลูกค้ากำลังสั่งเค็มโบราณหนึ่งแล้วอะไรน้องไอ้4ชิ้นสั่งเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เห็นหน้าหนูหรอกหวานโบราณหนึ่ง
วัสดีค่ะ ช่วยทำให้หวานยิ่งขึ้นใช่ไหมไหนคะสีขาวเนี่ยที่มันจะหวานคนละแบบกับน้ำตาลไข่ขาวกับน้ำตาลเหรอเค็มโบราณใช่ไหมหนูไข่ขาวกับน้ำตาลเหรอผิดๆไหมหนูเค็มโบราณเค็มครีมไทยโบราณหวานโบราณแล้วก็เค็มครีมเขาเรียกว่าปิดหัวปิดท้ายเดี๋ยวป้าไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ดีกว่ามาเลงขนมเบื้องน่าจะสนุกดีขายดีไหมน้องพอขายได้ค่ะเออเหรอแล้วปกติถ้าไม่มีงานให้คุณแม่ขายคนเดียวคุณแม่ก็อยู่กับลูกน้องที่ตลาดสนามหญ้าค่ะแล้วหนูอยู่ตรงก๋วยเตี๋ยวโอ่งเจดีย์หักค่ะอ๋อขายทุกวันเหรอคะค่ะขายทุกวันแล้วถ้ามีงานหนูก็ไปออกงานเออเหรอเหรอเดี๋ยวป้าจะไปเป็นลูกศิษย์นะได้ค่ะพูดแล้วอย่าคืนคำนะป้าเอาจริงนะสรุปว่าชิ้นละ10บาทถ้าซื้อ1กล่อง4ชิ้นก็35บาทอ่ะเหลือลด5บาทใช่ค่ะโอเคค่ะไปทุกงานเลยใช่ไหมออกงานอีเวนต์ทุกงานแล้วถ้าคนสนใจติดต่อได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์บอกค่ะ0924265614ค่ะติดต่อได้ค่ะแล้วถ้าหากว่าติดต่อกับคนขายไม่ได้ติดต่อกับป้าทุนดีก็ได้นะคะเขียนมาใต้คอมเมนต์เลยค่ะป้าจะประสานงานให้ขอบคุณนะคะที่กดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็กระดิ่งให้กับช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะขอบคุณนะคะ